สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับช่อง Light IT Channel นะครับวันนี้มากับ AI นะครับกระแสค่อนข้างแรงแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับใครอยากจะทำ AI เป็นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำหรับการเจนสร้างหรือการ mix AI ขึ้นมานะครับให้ใช้งานนะครับตามที่เราเห็นทั่วๆไปนะครับมีทั้งรูปแบบรูปภาพนะครับแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอนั่นเองนะครับนี่รู้จักในส่วนของตัวโปรแกรมก็คือชื่อ ComfyUI นะครับจริงๆมีมานานแล้วล่ะนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่งมาศึกษาอย่างจริงจังนะครับก็ลองเล่นดูถือว่าโอเคค่อนข้างเวิร์กนะครับก็นะครับตรงนี้แนะนำกับใครที่ใช้ Windows นะครับเป็น Windows 10 หรือ 11 นะ Windows ต่ำกว่านั้นผมไม่ชัวร์ว่าจะได้หรือเปล่านะครับแต่10กับ11นะครับผมแนะนำอันนี้ในคลิปนี้จะสอนการติดตั้งรวมไปถึงส่วนของการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับก็นะครับลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับอันดับแรกนะครับสเต็ป1เลยนะเราทำการดาวน์โหลด ComfyUI มาก่อนนะครับคลิกลิงก์เข้ามานะครับจะเจอกับหน้าจอตาอย่างนี้นะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอตัวอย่างของเขานะครับจากนั้นนะก็เลือกในส่วนของตัวนี้ installing ComfyUI นะครับจากนั้นนะครับสำหรับ Windows นะครับง่ายมากนะครับ Direct Link to Download คลิกตรงนี้ครับมันจะโหลดแล้วได้ไฟล์เป็นComfyUI Windows Portable Nvidia .7zip 7zip นะครับใครยังไม่มีให้ดาวน์โหลดจากตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆวินลานะครับหรือไม่ต้องใช้ 7zip ก็ได้จะใช้วินลาในการแตกไฟล์ก็ได้นะครับก็จากนั้นนะครับทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับแตกไฟล์เรียบร้อยคุณก็จะพบกับโฟลเดอร์แบบนี้นะครับ ComfyUI ดับเบิลคลิกเข้ามาจะเป็นโฟลเดอร์หน้าตาแบบนี้นะครับใครที่ไม่มีการ์ดจอนะครับใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับโดยดับเบิลคลิกรันที่รันcpu.bat นะครับแล้วก็ใครที่มีการ์ดจอนะครับ Nvidia AMD ผมไม่ชัวร์นะครับนะ AMD ผมไม่เคยใช้นะครับก็ลองไปใช้ดูแล้วกันว่าจะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ Nvidia นะครับตามนี้เลยนะครับมีการ์ด Nvidia Nvidia ให้รันตัวนี้ครับรัน Nvidia GPU.bat นะครับ RAM VRAM เนี่ยแนะนำที่4 จิกขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นตระกูล GTX RTX นะครับ4 จิกนะครับ VRAM ขึ้นไป2 จิกลองใช้ดูก่อนก็ได้นะครับแต่มันอาจจะช้าตอนที่เรนเดอร์ตัว AI นะครับนะโอเคเมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ใช่ไฟล์ติดตั้งนะเป็นไฟล์ที่แตกไฟล์มาสำหรับใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้งนะครับสามารถลบหรือเอามาลงใหม่ได้เสมอนะครับโอเคจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ทำการโหลดในส่วนของตัวโมเดลมาด้วยเพื่อที่จะเริ่มใช้งานคือ AI เนี่ยมันต้องมีโมเดลให้มันถ้าไม่มีโมเดลมันก็ไม่รู้ว่ามันจะทำหน้าที่อะไรหรือแบบรูปภาพหรือจินตนาการของ AI เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาโมเดลหรือรูปลักษณ์มาจากไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีโมเดลให้มันซึ่งผมมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปโมเดลนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube Light IT Channel นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเทคนิคความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ IT โปรแกรมต่างๆรวมไปถึงส่วนของ AI นะครับก็มาติดตามกันได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับหลังจากที่ทำการแตกไฟล์ตัว ComfyUI เสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดใช้งานนะครับนะอย่าเพิ่งเปิดใช้งานให้มาทำการโหลดตัว ComfyUI-Manager ก่อน Manager เอาไว้ทำอะไรเอาไว้จัดการโหลดอะไรครับโหลดในส่วนของ Custom Node เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าไอ้ตรงนี้มันไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็ Install Missing Custom Node พวกโมเดลต่างๆนะครับหรือรวมไปถึงส่วนของการตั้งค่าเนาะตั้งค่าโปรแกรมของเขา Restart โปรแกรมต่างๆนี่ก็มีซึ่งถ้าเกิดไม่มีตัวนี้มันจะไม่สามารถทำพวกนี้ได้นะครับก็ทำการกดที่ลิงก์นะครับผมจะใส่เลขไว้นะลำดับ1 2 3นะครับอันนี้เป็นลิงก์ที่2นะครับ ComfyUI-Manager เปิดมาจะเจอลักษณะประมาณนี้เลื่อนลงมาข้างล่างครับนะครับวิธีการ installation นะครับมี2วิธีนะครับมี2วิธีให้เลือกวิธีแรกนะครับโดยให้ไปที่นะครับ ComfyUI Custom Node นะครับแล้วก็เปิด Terminal CMD แต่ก่อนที่จะทำแบบนี้ได้เพื่อนๆต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้มาก่อนนะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเช่นกันนะครับGitนะครับGitคลิกดาวน์โหลด for Windows แล้วก็ติดตั้งคือไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับกด next อย่างเดียวจนจบถ้ามันให้ติ๊กหรือมันติ๊กอยู่แล้วก็ปล่อยไปกด next อย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บจบนะครับGitจะอยู่ในเครื่องเราจะสามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้Gitโคลนแล้วก็ตามด้วย ตัวนี้ครับนะโอเคนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ ComfyUI ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ ComfyUI จากนั้นไปที่ Custom Node ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะเจอกับโนดเยอะแยะมากมายอันนี้ผมก็โหลดมาค่อนข้างเยอะก็ทำหลายรูปแบบละนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่ครับ Manager โทษทีนะครับ Manager อันนี้ผมลงไปเป็นแล้วนะครับลงไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเปิดมาอาจจะไม่เจออะไรอาจจะเจอบ้างเปล่าให้ทำการคลิกขวากดชิปก่อนนะกดชิปก่อนแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Open Terminal หรือบางคนเนี่ยสามารถคลิกขวาแล้ว Open ได้เลยนะครับก็จะเจอแบบนี้มันก็จะขึ้นต้นด้วย Path ตัวนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์ Custom Node เหมือนกับที่เว็บเขาบอกไว้นี่ให้เข้าไปตรงนี้แล้วก็รัน cmd จากนั้นให้ copy คำสั่งนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ copy มาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ทำการกดคลิกขวาอีกทีหนึ่งมันจะวางหรือ Ctrl V ก็ได้เช่นกันจะคลิกขวาก็ได้จะ Ctrl V ก็ได้นะครับพอจากนั้นเราก็พอได้คำสั่งนี้ปุ๊บทำการ enter นะครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วผมจะไม่ enter นะเพื่อนๆ enter ไปปุ๊บมันจะมีโหลดคำสั่งตึ๊ดๆๆจนเสร็จขึ้นคอมพิวต์หรือเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กดออกได้เลยกดออกปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นกับโฟลเดอร์ที่เพิ่มมาใหม่คือ ComfyUI-Manager เมื่อเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะทำการเปิดทดสอบตัว ComfyUI ก่อนโดยแบ็กกลับไปถึงหน้าแรกตรงนี้นะครับผมจะดับเบิลคลิก Run Nvidia GPU.bat มันจะขึ้นคอมมานด์ขึ้นมาแล้วก็โหลดนู่นนี่นั่นมากมายนะของผมใช้ RTX 3060 Ti นะครับก็โหลดอันนี้ผมติดตั้งโหนดอื่นด้วยมันก็เลยโหลดเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวย่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นโหนดผมติดตั้งตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าผมได้ลองเล่นหลายๆรูปแบบอยู่นะครับก็มันจะเด้งขึ้นมาที่เบราว์เซอร์นะถึงแม้เราไม่เปิด Google Chrome หรืออะไรก็ดีหรือตัว Microsoft Edge ก็ดีเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเองเป็นเครื่องมือนะครับที่ผมบอกว่า Manager เอาไว้ทำอะไรนี่ Manager อยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ติดตั้ง Manager เมื่อกี้เมนูนี้จะไม่มีนั่นหมายถึงว่าเพื่อนๆจะมีแค่เมนูตรงนี้เซฟโหลดรีเฟรชนะครับพวกนี้แล้วก็เคลียร์ต่างๆนะครับทีนี้ Manager กดเข้าไปครับปุ๊บก็จะเจอกับตรงนี้เห็นปะเหมือนกับตรงนี้เลยนี่เห็นปะหน้าตาคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันเป็นประมาณนี้ Custom Node กดเข้าไปเอาไว้ติดตั้งพวกโหนดต่างๆนะครับมันจะบอก all install it เนี่ยนี่ผมติดตั้งไปแล้วเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปถัดไปมันจะมีในส่วนของตัวการติดตั้งไอ้ตัวนี้นะเพราะว่าแต่ละโมเดลแต่ละ AI มันใช้ตัวโหนดต่างกันหรือบางอันก็ใช้โหนดเดียวกันนะครับโอเค จะเป็นประมาณนี้นะครับก็กด close ออกไปแล้วก็ install missing from node นะครับตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้กรณีที่เราไปเอาเทมเพลตนะครับเทมเพลตที่เป็น workflow เขาเรียก workflow นะ ComfyUI workflowเพื่อนสามารถไปเซิร์ชใน Google หาได้ ComfyUI Workflow ก็จะพบกับพวกตัวอย่างที่เขาทำไว้ example นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเขียนโค้ดไม่ต้องมาเขียนใหม่ปกติเราต้องเขียนใหม่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูตรงเนี้ยแต่มันคลิกเข้าไปนะโหลด image อย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับอะไรประมาณเนี้ยหรือคำสั่งอะไรก็ดีที่อยู่ในเนี้ย sample อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องมาเขียนแล้วก็ลากจับโยงใหม่ให้เสียเวลาทุกวันเนี้ยจะไปทำยากทำไมครับอะไรที่ง่ายๆก็เอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็เอามาต่อยอดโดยตัวเองได้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เอาไว้รีสตาร์ทตัวเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับกดรีสตาร์ทแล้วกดตกลงปุ๊บมันจะขึ้น disconnect reconnecting ใช่ไหมก็กดมาที่คอมมานด์ตรงนี้เพื่อเช็คนะครับกรณีมันค้างหรือมีปัญหาอะไรก็ตามทำการรีสตาร์ทนะครับมันจะเด้งมาหน้าอีกหน้าหนึ่งหน้าใหม่ก็กดออกไปนะครับตรงนี้ก็ใช้งานทีนี้เนี่ยก่อนที่ใช้งานอย่างที่ผมบอกคือย้อนกลับไปมันจะต้องอะไรครับตรงนี้ฮะนะครับมันจะต้องมีอะไรครับโมเดลเนี่ยเอาไฟล์โมเดลที่โหลดมาไว้ที่ ComfyUI โมเดลแล้วก็เช็คพอยต์คือตัวโมเดลไว้โหลดในส่วนของการเรียกใช้งานAI นะครับโดยที่โหลดที่ไหนผมแปะลิงก์ใต้คลิปตามลำดับเลยนะครับชื่อว่า Civic นะครับ Civic AI นะครับ Civic AI ก็จะพบกับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวกดหน้าแรกก่อนหน้าแรกจะเป็นแบบนี้เป็นตัวอย่างที่เขาเจนมากันทั่วโลกนะที่เขาใช้เป็นเว็บหลักๆเลยนะที่เขาใช้กันนะครับก็ฟีเจอร์โมเดลอะไรต่างๆนะครับให้กดไปที่โมเดลตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นโมเดลขึ้นมามากมายให้เลือกเบสนะครับเบสโมเดลนะครับตอนนี้เราจะใช้เบสโมเดลก่อนนะครับ ก็จะเจอกับโมเดลต่างๆรูปตัวอย่างนะตรงนี้นะเป็นรูปคนรูปการ์ตูนรูปสัตว์อะไรก็ดีหรือธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่เราจะใช้โดยที่ผมแนะนำนะครับส่วนใหญ่นะที่ผมลองใช้ตัวworkflow จากคนอื่นๆนะที่เอามาใช้งานที่เราต้องใช้งานโหลดจริงๆนะครับตอนนี้นะ RealDream นะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับ RealDream นะมันจะมีตรงนี้ไฟล์หนึ่งไฟล์กดลูกศรสามเหลี่ยมแล้วทำการกดดาวน์โหลดถ้าดาวน์โหลดไม่ได้มันให้ขึ้นล็อกอินให้เพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกหรือล็อกอินเข้าไปก่อนนะโดยกด sign in เข้าไปนะจากนั้นก็ใส่อีเมลของเราแล้วก็กดส่งอีเมลแล้วมันจะมีลิงก์ให้เราล็อกอินเข้าไปจากทางเมลอีกทีนึงนะครับนะประมาณนั้นโอเคเมื่อเรียบร้อยก็ทำการดาวน์โหลดตรงนี้กดดาวน์โหลดได้เลยไฟล์ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 6.46 กิกก็ค่อนข้างเยอะเนื่องจาก AI ตรงนี้ก็มีไฟล์ข้างในเพียบเลยที่เขาเทรนมานะครับก็จะมีเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอยู่ฝั่งซ้ายสุดแล้วก็เก่าเขาจะไล่ไปขวาเนาะเพราะนั้นพยายามโหลดตัวล่าสุดนะครับโอเคก็จะมีRealDream นะครับแล้วก็อย่าลืมดูข้างบนนะครับเป็นเช็คพอยต์ต้องเป็นเช็คพอยต์นะอันนี้เราพูดถึงเช็คพอยต์ก่อนนะครับแล้วก็ Cyber Realistic Pony ในที่ผมโหลดอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ Chaknut XL นะครับอันนี้เป็นโมเดลแบบ XL นะครับบางตัวต้องใช้แบบ XL ถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ RealVis XL ตรงนี้ที่แนะนำนะครับตรงนี้นะครับ e universe mix xl นะครับตัวนึงก็นะครับลองไปโหลดดูนะครับลองไปโหลดดูแล้วพอโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยไฟล์จะอยู่ที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นให้เราทำการ copy นะครับ copy ไว้ที่ไหนนะครับไปที่ ComfyUI แล้วก็โมเดลจากนั้นไปที่เช็คพอยต์ตรงนี้แล้วมันคลิกเข้าไปคือเพื่อนๆมาครั้งแรกจะไม่มีไฟล์อะไรจะมีแค่อะไรนะตรงเนี้ยพุทเช็คพอยต์เฮียใช่ไหมอันนี้เช็คพอยต์ที่ผมโหลดมาแล้วมันจะเป็นชื่อเช็คพอยต์แล้วตามด้วย .save tensor นะครับตรงนี้นะเนี่ยมีชื่อตามนี้เลยที่ผมโหลดมาก็เยอะพอสมควรแค่ AI โมเดลตอนนี้ก็40 จิกแล้วครับนะโอเคทีนี้เมื่อเรียบร้อยวางเสร็จปุ๊บเราทำการไปที่ ComfyUI นะครับให้ทำการกดไปที่ Major Restart หนึ่งครั้งหรือจะกดที่ Refresh หนึ่งครั้งก็ได้เลือก Refresh เครื่องหมายถูกเสร็จปุ๊บให้ทำการโหลด Default เพื่อลองใช้งานดูโหลด Default นะครับจากนั้นกดตกลงมันจะเป็น Workflow Default ที่มากับตัว ComfyUI อยู่แล้วนะครับมาดูตรงนี้กันโหลด Checkpoint ก็คือตัวที่เราโหลดโมเดลที่มาอันนี้คือ Checkpoint นะครับให้มันรู้ว่าเฮ้ยเราจะเจน AI เป็นรูปคนเป็นการ์ตูนหรือเป็นธรรมชาติอะไรก็ดีซึ่งรูปคนแต่ละคนเนี่ยนะครับรูปคนที่เป็น AI เนี่ยหรือรูปสัตว์หรือรูปธรรมชาติแต่ละโมเดลไม่เหมือนกันนะครับหน้าตาจะออกมาต่างกันถึงแม้ว่าตรงนี้ text encode นะครับ text encode เหมือนกับเราใช้ Chat GPT เพื่อนๆเคยใช้ Chat GPT หรือเปล่าถ้าเกิดเคยใช้ Chat GPT จะรู้จักนะครับประมาณว่าเราต้องการให้ AI มันเจนเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ beautiful nature grass button landscape purple galaxy button นะครับบัตเทิลก็จะเป็นพวกขวดน้ำที่มีสีสันอยู่ข้างในนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกาแล็กซี่นะครับสีม่วงออกสีม่วงนะครับส่วนตรงนี้ก็คือมันจะชี้มาที่ negative positive คือผลบวก positive จำไว้นะครับ positive คือผลบวกหรือสิ่งที่เราต้องการอยากให้เป็นส่วน negative คือผลลบหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มาอยู่ในตัว AI นะครับเช่น text watermark หรือlow quality สามารถพิมพ์เพิ่มได้โดยใช้การเป็นวรรคได้นะครับหรือ ugly ที่เป็นแปลว่าน่าเกลียดอาจจะเป็นรูปที่น่าเกลียดที่แบบว่าไม่สวยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นพอเรียบร้อยปุ๊บตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีโมเดลเยอะสามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ปุ๊บตรงนี้นะเลือกได้เลยจะเอาตัวไหนนะครับจากนั้นก็เลื่อนขวามาตรงนี้ก็มันเรียงให้เราแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอันนี้เป็นขนาดรูปภาพนะครับ 512/512 เนาะนะครับจากนั้นตรงนี้จะเป็นไฟล์รูปภาพขึ้นมาหลังจากที่เรากดเจนเมื่อเรียบร้อยนะครับตรวจสอบเรียบร้อยอยากจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ตามตรงนี้อยากให้รูปออกมาเป็นแบบไหนพิมพ์ไปนะครับจากนั้นกดไปที่ Q Prompt หนึ่งครั้งมันจะโหลดโมเดลตอนนี้มันอาจจะใช้เวลาสักพักนึงมันจะทำความรู้จักโมเดลก่อนว่าไอ้โมเดลตัวเนี้ยมีอะไรข้างในบ้างจากเมื่อทำการรู้จักแล้วปุ๊บมันก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้าไปยัง Text Promptว่าเราต้องการให้มันเจนเป็นอะไรรูปอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ส่วนผลลบเนี่ยเราไม่อยากให้อะไรโผล่มา อะไรแบบนี้นะครับจากนั้นมันก็จะมาที่ K Sample K Sample ก็จะมาดูว่ารูปที่ต้องการเนี่ยอยากให้ขนาดเท่าไหร่นี่เป็น512กับ512นะครับจากนั้นก็ไปที่ Decode Decode เสร็จปุ๊บก็จะเป็น Save Image เนี่ยตอนนี้โหลดแล้วนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยมันกำลังโหลดแถบเขียวข้างบนแล้วก็มันจะมีรูป CPU ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปหน้านะวิธีการเอาตัว CPU นี้มาใส่เห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะพบกับธรรมชาติ nature นี่ไงมันมีคำว่า nature เห็นไหมธรรมชาตินะครับ beautiful nature ธรรมชาติสวยงามก็คือแบ็คกราวด์ข้างหลังส่วน purple galaxy button ก็คือขวดที่มีเป็น galaxy อยู่ข้างในนะครับสามารถคลิกขวากด save image ใส่เครื่องเราได้นะครับหรือกด open image มันจะเด้งมาอีกหน้าแท็บหนึ่งนะจะสังเกตว่าเป็นไฟล์ 512/512 นะครับตรงนี้โอเคก็เรียบร้อยนะทีนี้ไปลองเจนอย่างอื่นบ้างนะครับผมจะลองเจนสุนัขนะครับ nature เอางี้ดีกว่าเอาบีชดีกว่าทะเลดีกว่าชายหาดเนาะบีชนะครับซันชายพระอาทิตย์2ด้วยโอเค3อย่างนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอย่างไรกดคิวพร้อมไปครับคือครั้งแรกจะช้าครั้งที่2จะไวนะยกเว้นถ้าแต่คุณเปลี่ยนตัวเช็คพอยต์มันอาจจะต้องไปโหลดใหม่เพื่อทำการศึกษาตัวโมเดลนี่ครับเป็นรูปสุนัขเห็นปะอยู่ที่อะไรสุนัขผมใส่เป็นด็อกใช่ไหมบีดก็คือชายหาดเห็นปะชายทะเลชายหาดอะไรปะมันก็จะเห็นแบบทะเลแล้วก็สุดท้ายเลยครับซันชายพระอาทิตย์2นี่ไงอาทิตย์กำลังจะตกหรือกำลังจะขึ้นก็แล้วแต่นะตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มไปอีกลองเป็น8K ดินะครับ 8K แต่ภาพมันไม่ชัดหรอกเพราะว่าผมตั้งไว้ที่512แต่ก็คือบังคับให้มันเป็นภาพชัดแล้วกันนะครับเอาแคทสตรีทอยู่บนถนนแล้วกันสตรีทนีออนมีแสงนีออนเนาะนีออนไลท์นะครับมันจะเป็นประโยคที่เราต้องการให้มันเป็นรูปภาพ AI ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่คิวพร้อมครับมันก็จะโหลดปื๊ดไปโหลดแซมเปิลดีโคดแล้วก็เป็นรูปภาพนี่ฮะเห็นปะแมวอยู่บนอะไรสตรีทถนนที่ผมใส่ไปนีออนไลท์ก็คือนี่ไงไอไฟพวกนีออนพวกเนี้ย 8K นะครับคุณจะสังเกตว่าภาพมันมีมิติขึ้น 8K เห็นปะภาพมันจะดูสวยงามเห็นไหมนะก็จะเป็น AI นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเจนรูปผู้หญิงนะครับโคเรียนนะครับเป็นเกาหลีโคเรียนคิววูแมนนะครับแล้วก็อยู่บนถนนเนาะสตรีทอันนี้ดีกว่าชายหาดดีกว่าบีชนะครับ BEACH เนาะน่าจะพิมพ์ไม่ผิดแล้วก็เอา 8K ออกไปใส่sunshine CHINE นะครับ sunshine นะครับสาวเกาหลีที่ทะเลที่ชายหาดแล้วก็อาทิตย์2มากดไปที่คิวพร้อมดูว่าหน้าตาคนที่เป็น AI เนี่ยที่เจนมามันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บเนี่ยฮะเนี่ยเป็นเนี่ยภาพมันก็จะดูแบบอาจจะแปลกๆใช่ไหมทิ้งเพี้ยนหน่อยซึ่งพอตรงนี้ปุ๊บมันจะมี AI ที่ช่วย up scale อีกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราก็ต้องไปใช้พวก AI อื่นๆมาผสมเพื่อให้ภาพมันสวยงามขึ้นสมจริงขึ้นแต่นี่คือคร่าวๆของการใช้งานนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับติดขัดอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับที่คอมเมนต์ที่ YouTube ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันนะครับต่อการทำ AI ต่างๆนะครับรวมไปถึงส่วนของการติดตั้งโหนดต่างๆก็ฝากติดตามไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ